การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ภาครัฐได้ออกมาตรการล็อกดาวน์หลายพื้นที่ทำให้เกิดพฤติกรรม New Normal ห่างไกลต่อการรับเชื้อโควิด -19 จึงเกิดปริมาณขยะกระดาษและพลาสติกเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะและสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนหรือ SCGPร่วมกับบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG ร่วมกันรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งภายใต้โครงการ SCGP PTG ตู้รับกระดาษและขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิลนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ด้วยการติดตั้งจุดบริการรับฝากขยะ SCGP Recycle Drop Point ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม5สาขาเพื่อรับกล่องและลังกระดาษรวมทั้งขวดพลาสติกที่ใช้แล้วโดยจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564เป็นต้นไปนายสุวัชชัยพิทักษ์วงศาพรกรรมการผู้จัดการบริษัทโอลิมปัสออยล์จำกัดบริษัทในกลุ่มของบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG บริษัทขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจุดรับขยะอย่างเป็นระบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะของประชาชนสร้างสังคมรีไซเคิลอย่างเป็นรูปธรรมภายในประเทศให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นขณะที่นายกุลเชษฐ์ธาราจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนหรือ SCGP กล่าวว่าSCGP มีความยินดีและขอขอบคุณ PTG ที่ได้ร่วมมือกันเป็นพันธมิตรส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะและส่งให้ที่ SCGP Recycle Drop Point ในสถานีบริการน้ำมัน PT ใกล้บ้านโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยสังคมและผู้บริโภคได้ร่วมดูแลโลกได้อย่างยั่งยืนโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวขอเชิญประชาชนและลูกค้าทุกท่านร่วมให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นขยะสามารถนำขยะจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆมาฝากทิ้งที่จุดบริการรับฝากขยะ SCGP Recycle Drop Point ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT พื้นที่นำร่อง5สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วยสาขาถนนกาญจนาภิเษกกม18สาขาหนองแขมถนนเพชรเกษม81สาขาถนนจันทร์1ซอย40สาขาคลองหลวง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและสาขาประตูน้ำพระอินทร์อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งในอนาคตจะขยายการตั้งจุดบริการรับฝากขยะภายในสถานีบริการน้ำมัน PT อื่นๆเพิ่มเติมต่อไป